พูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตสักหน่อยนะครับตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาแล้วนะครับเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ต500,000,000,000 บาทน่าจะไปได้ยากนะครับต้องผ่านอีกหลายด่านปปช.ลงแล้วนะฮะตอนนี้ปปช.ลงแล้วนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตน่าจะออกลูกผีลูกคนแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นลูกผีลูกคนเป็นลูกคนไม่ได้เป็นลูกผีอย่างเดียวฮะตอนนี้ท่านจุลพันธ์ก็ออกมาสัมภาษณ์บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตพฤษภานี้ไม่ทันแน่นอนแล้วก็ไม่มีกำหนดด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่ของดิจิตอลวอลเล็ตก็เลื่อนประชุมไปโดยไม่มีกำหนดด้วยลูกผีลูกคนพี่สรยุทธ์บอกว่าลูกคนใช้ไม่ได้ต้องเป็นลูกผีอย่างเดียวยากครับปปช.ก็ลงมาคุณสิริกัญญาก็ออกมากำชับกำชาแล้วมาพูดให้ฟังแล้วว่ามันจะขัดต่อข้อกฎหมายก็ระวังให้ดีทำอะไรลงไปเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็มีคนไปต่อว่าคุณสิริกัญญาเห็นไหมคุณสิริกัญญาเขาต่อต้านเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันจะผิดกฎหมายไม่ว่าจะผิดกฎหมายมันผิดหลายๆด้านมันวิกฤตจริงไหมหรือมันไม่วิกฤตมันวิกฤตขนาดไหนด้านนักวิชาการหลายคนก็ออกมาเตือนรัฐบาลก็บอกว่าจะฟังรับฟังหลายฝ่ายแต่ก็ไม่ได้ฟังนักวิชาการมากเท่าไหร่นะฮะฟังตัวเองเพราะว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงนี่ก็ต้องดันแต่ตอนนี้น่าจะหลังพิงฝาแล้วล่ะครับน่าจะหาทางลงสามารถกว่านะตอนนี้นะฮะเพื่อนๆประชาชนหลายคนก็อย่าตั้งความหวังกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตก้อนนี้เลยมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้หรอกครับอาจจะไม่ได้ใช้ครับตัวผมก็อยากได้นะฮะส่วนตัวครับผมก็อยากได้เหมือนกันทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าหาเสียงไว้ก็ไม่ได้คิดให้มันรอบคอบหาเสียงก็เพื่อหาเสียงก็แค่อยากได้เสียงจากพี่น้องประชาชนก็เอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นมาพูดประชาชนทุกคนเขาอยากได้เขาก็เลือกพูดไปแต่ก็ไม่ได้โครงการก็ไม่ได้ศึกษาให้มันรอบคอบพูดไปจะทำอย่างเดียวไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันจิตวิกฤตจริงๆหรือเปล่าใครหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันไม่วิกฤตแค่เศรษฐกิจมันไม่ดีแค่นั้นมันไม่ถึงขั้นวิกฤตมันเศรษฐกิจไม่ดีเท่านั้นเงินก้อนนี้ก็เผื่อใจไว้บ้างอย่าหวังกับรัฐบาลชุดนี้ให้มากครับประชาชนทั่วไปรวมผมด้วยผมก็ไม่ได้หวังหรอกครับก็ฟังนักวิชาการหลายฝ่ายที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์ว่ากู้ไปมันก็จะทำให้ประเทศเสียหายตอนนี้ประเทศก็มีหนี้มีสินเยอะอยู่แล้วถ้าประเทศมีหนี้มีสินเพิ่มเดี๋ยวต่อไปอะไรมันก็จะแพงขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าต้องเอาเงินไปใช้หนี้เดี๋ยวภาษีก็จะแพงเดี๋ยวข้าวของก็แพงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นอย่างนั้นไปครับมันก็จะเป็นผลพวงครับคนที่รับกรรมไม่ใช่รัฐบาลหรอครับคือประชาชนทั่วไปทุกๆคนนะครับที่เสียภาษีความค่าครองชีพมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเราประเทศเราเป็นหนี้เยอะๆก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมล่ะฮะจะตั้งความหวังกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตมากครับเพื่อนๆ